วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิศนานะคะเดี๋ยวพี่ปูต้มน่องไก่ก่อนเลยนะคะไม่ให้เสียเวลานะคะตามสโลแกนของวัตถุดิบที่มีเนี่ยนะคะดูซิพี่ปูทำไรเอ่ยยังไม่บอกค่ะถ้าบอกเลยเดี๋ยวจะหนีซะก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะต้มให้ไก่สุกก่อนนะคะสุกก่อนฟังดีๆนะคะแต่ว่าในน้ำเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสเข้าไปไม่ให้เนื้อไก่จืดพร้อมที่จะทำเมนูต่อไปเลยนะคะใครจะใส่เกลือก็ได้นะคะจะใส่เกลือหรือผงปรุงรสได้ทั้งนั้นนะคะกรณีนี้ทีนี้มาดูไก่ของพี่ปูนะคะไม่ใช่ว่าเคี่ยวจนยุ่ยเลยนะคะก็คือให้ต้มสุกพอประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของสเต๊ะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไปก่อนเลยนะคะพี่ปูจะใส่พริกแกงพะแนงแล้วก็กะทินะคะบอกก่อนนะคะสูตรอาจจะไม่เหมือนบ้านอื่นนะคะแต่ว่าเจ๊ปูเนี่ยเป็นคนชอบจับนู่นจับนี่มาชนกันนะคะแล้วออกมาอร่อยลงตัวพี่ปูจะใช้แบบนั้นทันทีเหมือนที่พี่ปูทำพระรามลงสงลงไปนะคะมีหลายๆคนถามพี่ปูว่ามันก็ไม่เห็นจะยากเลยนะเวลาพี่ปูทำเพราะว่าพี่ปูชอบทำอะไรให้มันง่ายๆนะคะรสชาติของสเต๊ะเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆน้ำที่ราดของพระรามลงสงแต่เราจะมีอีกตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือผงกะหรี่ค่ะพี่ปูจะใส่ไปเลยนะคะโดยทั่วๆไปเวลาเราหมักไก่เราก็จะมีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้พี่ปูถือว่าพี่ปูมีเครื่องเทศหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวพะแนงแล้วนะคะพี่ปูก็จัดการเลยนะคะพี่ปูจะทำสเต๊ะน่องไก่นี่แหละค่ะใส่ผงกะหรี่ไปอีกหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปูจะเคี่ยวให้มันเข้าไปในเนื้อไก่นะคะชิมรสชาติได้ถูกใจแล้วเวลาทานเนี่ยก็จะเป็นน้ำแห้งๆแบบคลุกคลิกนะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าพี่ปูจะใส่เป็นน่องอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าพี่ปูเคี่ยวเละเลยเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ากลิ่นของเครื่องเทศมันจะไม่แทรกเข้าไปข้างในนะที่พี่ปูทำนี้ก็คือไล่มันออกไปมั่งสเต๊ะไก่เป็นน่องเป็นไงคะถ้าเราทำไก่โดยที่เราไม่ต้องมาจิ้มน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแยกแล้วไปจิ้มอาจารย์นะคะถ้าไก่เรามีรสชาติของน้ำจิ้มสเต๊ะอยู่ในไก่เลยนะคะแล้วก็แค่ซดอาจารย์เข้าไปก็คงจะดีนะคะสะดวกรับประทานค่ะในระหว่างนี้เหมือนเดิมนะคะรสชาตินะคะชิมให้ถูกใจพี่ปูบอกได้เลยพี่ปูจะใส่น้ำตาลปี๊บไปพอสมควรนะคะเพราะว่ากะตามปริมาณของไก่ที่พี่ปูใส่ไปนี่แหละนะคะและในระหว่างที่พี่ปูเคี่ยวเขาเนี่ยนะคะให้น้ำพริกแกงแทรกเข้าไปในไก่เนี่ยนะคะไม่ให้จืดเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะไปตำถั่วมาใส่นะคะแต่ว่าใครสะดวกเคี่ยวไก่ดิบอะไรพี่ปูก็ไม่ว่านะถ้าจะเคี่ยวไก่ดิบพี่ปูก็ขอให้เคี่ยวกับกะทิไปก่อนเลยนะคะเคี่ยวกับกะทิให้นิ่มไปแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องแกงก็ได้นะคะพี่ปูจะเติมเกลือไปนิดนะคะก็คือเป็นรสชาติของน้ำจิ้มสเต๊ะที่เข้มข้นเลยนะคะไก่ในกระทะเนี่ยทุกคนเห็นความข้นของเขาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องรู้ว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนทีนี้ถั่วที่พี่ปูตำมาแล้วนะคะใส่ไปเลยบอกได้เลยนะคะว่ายิ่งน้ำซอสเข้มข้นเท่าไหร่นะคะยิ่งแทรกเข้าไปในเนื้อไก่เท่านั้นไปทำขั้นตอนอื่นกันเลยค่ะตอนแรกว่าจะไม่ทำอาจารย์ได้ดูนะคะเพราะมันมีหลายคลิปแล้วแต่ไม่เป็นไรกลัวน้อยค่ะทำเพิ่มไปดูเลยดีกว่าใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปค่ะพี่ปูไม่เคยเติมน้ำเปล่านะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาจะละลายแล้วพี่ปูชอบความเข้มข้นของเขานะคะยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่เวลาพี่ปูใส่แตงกวาหรือแครอทไปเนี่ยนะคะรสชาติของเขาอ่ะมันจะไม่จืดแล้วมันเหมือนให้ผักดองของเราหรือว่าอาจารย์พวกนี้มีรสชาติที่ดีนะคะพี่ปูจะใช้เปรี้ยวน้ำนะคะบ้านพี่ปูนะคะพี่ปูบอกเลยนะคะว่าถ้าบ้านพี่ปูถ้ายังไม่กินพี่ปูจะรูดผักเนี้ยแล้วก็แช่น้ำไว้เงี้ยในตู้เย็นเพราะมันจะทำให้ผักของพี่ปูกรอบมากเลยตอนพี่ปูจะทานพี่ปูก็เอาขึ้นจากน้ำแล้วไปใส่อาจารย์ที่พี่ปูพักไว้นะคะในส่วนของแตงกวาพี่ปูก็จะมีขูดบ้างหั่นบ้างนะคะอันนี้แล้วแต่อัธยาศัยนะคะเนี่ยนะคะพี่ปูจะแช่น้ำอย่างเงี้ยใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็พอตอนเย็นออกมาเอาน้ำทิ้งแล้วใส่อาจารย์นะคะผักกรอบมากเลยขอบอกนะคะ
่วนอันนี้อาจารย์ของพี่ปูเริ่มเย็นแล้วเนี่ยพี่ปูก็จะใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะน้ำเชื่อมพี่ปูเห็นแค่นี้นะคะเชื่อไหมว่าผักกระมังนี้น้ำเชื่อมของพี่ปูเนี่ยนะคะหรือว่ารสชาติของอาจารย์เอาอยู่นะคะจะบอกให้ลองนึกซิว่าพี่ปูทำเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะจะยิงแอบไหวหรือเปล่าน่องเล็กน่องใหญ่แต่บอกตามตรงนะคะว่าสเต๊กไก่ของพี่ปูเข้มข้นมากนะคะเอาแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ปูจะปิดคลิปแล้วนะคะนี่ให้ดูเฉยๆนะคะเวลาจัดอะไรก็ไม่รู้ออกมาสวยป่ะก็ไม่รู้ก็ทำไปนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะไก่สเต๊กของพี่ปูเป็นไงคะไม่ต้องไปนั่งเสียบไม้ด้วยนะคะง่ายก็ง่ายแถมไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มสเต๊กก่อนเพราะว่าในเนื้อไก่เนี่ยมีความเข้มข้นของซอสสเต๊กเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่มีอาจารย์รสแซ่บเด็ดๆไว้กินแอมแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับการจัดเลี้ยงวันนี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ